สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับข่าวหุ้นเจาะตลาดนะครับวันนี้วันพุธที่4มิถุนายน2557ครับผมสุภชัยปกป้องครับดิฉันณภพรเหลืองอมรไพศาลค่ะครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ตลาดหุ้นลดความร้อนแรงลงนะครับวันนี้ค่อนข้างจะทรงตัวนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมาครับดัชนีหุ้นไทยทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1,454.27 จุดนะครับวันนี้บวกนิดหน่อยเองนะครับแค่ 0.03 จุดเองนะครับคุณณภพรครับแล้วก็มูลค่าการซื้อขายนะครับวันนี้เบาบางจากเมื่อวานเยอะเลยนะครับอยู่ที่ 25,727 ล้านบาทนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ถ้าครึ่งวันแรกในเมื่อวาน 34,000 กว่าล้านแต่วันนี้เนี่ยเหลือแค่ 25,000 กว่าล้านเองนะครับก็เนื่องจากว่าวันนี้นะครับหลายๆคนก็บอกเป็นวันขายเพราะเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงแล้วก็ต่างชาติเมื่อวานซื้อสุทธิด้วยนะครับประมาณ 3,000 กว่าล้านแล้วก็วันนี้ก็เลยทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าขายทางกำไรออกมานั่นเองนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าในหุ้นหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ก็มีการขายทางกำไรออกมานะครับทำให้ดัชนีวันนี้ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวค่อนข้างจะต่ำมากนะครับบวกแค่ 0.03 เองนะครับและที่สำคัญคือวันนี้ตลาดหุ้นเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์ติดลบนะครับบ้านเรายังถือว่าส่วนได้หน่อยนึงนะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่ก็เรียกว่าเป็นเกิดปรากฏการณ์ที่เราขายทางกำไรนะครับปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเกิดความกังวลนะครับในตลาดหุ้นไทยว่าช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้นมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับอาจจะมีกองทุนที่เรียกว่าทิกเกอร์ฟันเนี่ยขายออกมาเนี่ยรายละเอียดของกองทุนพวกนี้เขาจะขายช่วงไหนบ้างครับคุณณภพรครับช่วงของกองช่วงไตรมาส2นะคะก็จะครบกำหนดของทิกเกอร์ฟันที่เสนอขายค่ะคุณสุภัยช่วงปีที่แล้วไตรมาส2ปีที่แล้วค่ะก็จะครบในไตรมาส2ปีนี้ทำให้หลายคนเนี่ยก็เริ่มกังวลว่าถ้าเกิดว่าครบกำหนดแล้วจะทำให้มีการขายทิกเกอร์ออกจากตลาดออกมาตรงนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าไม่น่าจะไว้วางใจเท่าไหร่กับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะก็เรียกว่าอาจจะกังวลเพราะว่าทิกเกอร์ฟันเนื่องจากเขามีเงื่อนไขนะครับว่าเขาจะมีกำหนดว่าอายุเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของผลตอบแทนใช่ค่ะจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามพอขึ้นถึงปุ๊บเขาจะต้องขายทันทีใช่ค่ะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมานี้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงๆหรือว่าดัชนีขึ้นแรงๆก็อาจจะเกิดการขายได้เหมือนกันใช่ป่ะฮะตรงนี้อย่างช่วงของการช่วงปีที่แล้วค่ะครับก็ออกกองทุนทั้งหมดนะคะก็ประมาณ56กองทุนแล้วพอปิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนี้มีหลายกองที่ลงปิดไม่ได้ทำให้ข้ามเกี่ยวมาถึงในปีนี้ค่ะคุณสุภชัยก็เหลือประมาณ15กองทุนถ้ารวมเม็ดเงินแล้วเนี่ยก็ประมาณสัก 7,700 ล้านบาทค่ะค่อนข้างสูงเหมือนกันแล้วพอไตรมาส2อะค่ะก็จะมีประมาณ15กองทุนที่ต้องมาลุ้นกันว่าจะปิดหรือเปล่าโดยเฉพาะในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะก็จะมีประมาณสัก10กองทุนตั้งแต่ที่ออกจากปี56แล้วก็ในต้นปี57อะค่ะที่จะต้องครบกำหนดในเดือนมิถุนายนอีกประมาณ10กองและล่าสุดทางของบลจ.ธนาชาติเองอะค่ะก็จะครบกำหนดเหมือนกันทิกเกอร์นะคะมูลค่าประมาณ 3,000 ล้านบาทอันนี้ในส่วนของธนาชาติเองนะคะก็คาบเกี่ยวมาจากปี56แต่ต้นปี57เองนะคะคุณสุภชัยกองทุนทิกเกอร์ฟันนะคะก็มีของบลจ. ING ซึ่งทำให้มีการเช็คครบกำหนดเดือนมิถุนายนเช่นกันค่ะซึ่งมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านบาทถ้าทั้ง2กองนี้นะคุณสุภชัยครบกำหนดแล้วทำทาร์เก็ตได้ก็อาจจะดึงเม็ดเงินออกจากตลาดได้ค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงกังวลแหละครับว่าพอหุ้นขึ้นมาแรงๆปุ๊บก็จะมีข่าวเรื่องของทิกเกอร์ฟันอาจจะขายออกมานะครับไม่แน่ใจว่าเมื่อวานนี้ที่กองทุนนี้ซื้อสุทธิแค่ไม่ถึง10ล้านบาทด้วยซ้ำไปนะครับซื้อตัวนี้เมื่อวานแสดงว่าอาจจะเกิดการขายออกไปบ้างบางส่วนนะครับเพราะนั้นก็เลยทำให้นักทุนกังวลนะครับวันนี้ก็เลยเข้ามาแบบยั้งมือนะครับแล้วก็สลับกับการขายกำไรด้วยนะครับก็เลยทำให้วันนี้ตลาดหุ้นไม่ค่อยร้อนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวแล้วก็ตามนะครับหลายๆหุ้นหลายๆตัวนะครับร้อนแรงไม่แพ้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูช่วงหุ้นร้อนก่อนบ่ายครับช่วงหุ้นร้อนก่อนบ่ายนะครับเรามาดูกันแล้วครับว่าเช้านี้นะครับมีหุ้นหลายตัวนะครับปรับตัวขึ้นมานี่ก็เรียกว่าตอนแรกในตลาดหุ้นไทยเราเปิดตลาดแล้วติดลบนะครับแต่วิ่งสวนเหมือนกันนะครับตัวแรกเราจะไปดูที่บริษัทลิสอิดจำกัดมหาชนนะครับน้องใหม่ครับ LIT นะครับวันนี้ขึ้นไปสูงสุดถึงเกือบ 4% นะครับมีข่าวดีอะไรครับคุณณภพรครับวันนี้นะคะในส่วนของบริษัทลิสอิดนะคะหรือที่คุ้นหูกันในหุ้นลิสนะคะที่ตลาดตอนนี้นะคะมีการได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงถึง 3.4% นะคะราคาสูงสุดอยู่ที่ 2.56 บาทสตางค์ค่ะภาคตลาดภาคเช้านะคะปิดอยู่ที่ 2.52 บาทสตางค์ค่ะการปรับเพิ่มขึ้นครั้งนี้นะคะเป็นการขานรับการเบิกจ่ายงบประมาณการกระตุ้นสินเชื่อเพิ่มมากขึ้นนะคะทำในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์พินันเซียไซรัสนะคะคุณสุชัยก็ยังคงแนะนำซื้อหุ้นลิ้นนะคะโดยให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 2.60 บาทสตางค์ค่ะโดยเขามองว่าหุ้น
ตัวนี้นะคะก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากว่าลูกค้าของลิทเองเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจ SME ที่รับงานโครงการของภาครัฐค่ะมีสูงถึง 80% ค่ะคุณสุประชัยล่าสุดเองนะคะทางบริษัทลิทเองนะคะก็ได้มีการเซ็นสัญญากับทางโครงการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอะค่ะคุณสุประชัยซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 15% ซึ่งในส่วนนี้ทำให้ไตรมาส2นะคะทางพินันเซียไซรัสเองก็คาดว่าน่าจะมีผลดำเนินงานที่เติบโตกว่าช่วงไตรมาสแรกค่ะทำให้หุ้นตัวนี้คะมีความโดดเด่นพอสมควรค่ะส่วนด้านของทาง คุณสมพงษ์นะคะเอกจีระจิตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทลิทเองนะคะเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าผลดำเนินงานช่วงไตรมาสแรกนะคะก็มีกำไรสุทธินะคะ 9.10 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะประมาณ 25.69% ค่ะโดยสาเหตุที่ทำให้กำไรเติบโตนะคะก็เป็นผลมาจากการที่รายได้รวมเพิ่มขึ้นนะคะประมาณ17.37% ค่ะจากการปล่อยสินเชื่อระยะสั้นของโครงการที่สนับสนุนโครงการภาครัฐของสุประชัยนะคะในส่วนของผลดำเนินงานไตรมาส2เองนะคะทางบริษัทเองเนี่ยเขาก็คาดว่าจะเติบโตดีกว่าช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากว่าทางลูกค้านะคะส่วนใหญ่ย้ายฐานการกู้เงินนะคะจากสถาบันการเงินมากู้บริษัทมากขึ้นเพราะว่าทางสถาบันการเงินเองนะคะมีความเข้มงวดในการที่จะปล่อยสินเชื่อนะคะทำให้ลูกค้ามีช่องทางใหม่ที่จะขอได้ง่ายขึ้นนะคะโดยนะคะช่วงของเป้าหมายของการทำรายได้เองนะคะคุณสุประชัยปีนี้เขาก็ตั้งอยู่ที่127ล้านบาทนะคะซึ่งว่าอยู่ในระดับสูงเหมือนกันนะคะสำหรับหุ้นตัวลิทเองนะคะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้าเทรดในช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะโดยราคา IPO อยู่ที่1บาท80สตางค์นะคะแต่ตอนนี้ราคาได้ปรับตัวสูงค่อนข้างมากนะคะแต่จุดที่น่าสนใจที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยต่างให้ความสนใจกับหุ้นตัวนี้นอกจากตัวธุรกิจที่ขยายตัวจากโครงการภาครัฐเองแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของตัวปันผลซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยเขาก็ได้การันตีนะคะว่าจะมีการจ่ายปันผลมากกว่า 50% ของกำไรสุทธิค่ะคุณสุภชัยแหมไปดูข้อมูลสำคัญทางการเงินของดิบเป็นไงบ้างครับตัวนี้ครับค่ะในส่วนของข้อมูลนะคะในส่วนของกำไรต่อหุ้นนะคะ PE เองนะคะก็ค่อนข้างสูงนะคะเกือบ14เท่าเลยค่ะคุณสุภชัยแล้วก็ไปดูค่อนข้างดีถ้าดูจริงๆวันที่สุดท้ายเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็คือปันผลนะครับ 4.27% อันนี้อัตราปันผลตอบแทนก็เรียกว่าสูงนะครับอย่างที่คุณนภพรบอกว่าเขามีการันตีไว้ปันผลไม่ต่ำกว่า 60% ของกำไรสุทธินะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหุ้นที่เรียกว่าจังหวะนี้พอดีนะครับเป็นจังหวะของหุ้นลิทจริงๆนะครับเพราะว่าธุรกิจของลิทนะครับผมเสริมนิดนึงนะครับคือว่าเขาเป็นธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อให้กับพวก SME ค่ะก็คือเหมือนกับเป็นนอนแบงค์นั่นเองนะครับก็คือว่าเอาสัญญาของลูกค้าที่ติดต่อกับทางภาครัฐเนี่ยครับมาเป็นค้ำประกันใช่ค่ะแล้วก็ลิทเองก็เอาเงินให้กับทางผู้ที่จะมากู้นะครับแล้วก็ใช้เงินสัญญาตรงนั้นก็จะเป็นการจ่ายตังก็จะจ่ายจากตัวภาครัฐนี่ก็จะจ่ายให้กับลิทครับลิทก็จะมีเขาเรียกว่าป้องกันความเสี่ยงนะครับในแง่ของการเป็น NPL ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นธุรกิจที่น่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วเป็นหุ้นน้องใหม่ที่วันนี้ร้อนแรงทีเดียวนะครับอีกหุ้นหนึ่งนะครับก็ร้อนแรงไม่แพ้กับลิทเลยนะครับก็คืออินโดรามาเวนเจอร์นะครับหรือว่า IVL นะครับวันนี้ราคาขึ้นไปสูงสุดถึง 8% กว่าๆนะครับราคาสูงสุดอยู่ที่27บาทนะครับแล้วก็ปิดในราคาที่เป็นราคาไฮเลยนะครับ27บาทนะครับก็เนื่องจากว่ามองกันว่านะครับปีนี้เนี่ยการเติบโตในแง่ของกำไรของ IVL นะครับวันนี้จะปีนี้นะครับจะเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วค่อนข้างจะซบเซานะครับในแง่ของธุรกิจที่เรียกว่าปิโตรเคมขั้นปลายนะครับความเกี่ยวกับพวกขวดเพชรนะครับที่เราเห็นขวดขาวๆนะครับขวดใส่น้ำนะครับอันนี้ก็โปรดักต์จะมาจากตัวของตัว IVL นั่นเองนะครับราคาเป้าหมายนะครับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒน์ให้ไว้อยู่ที่30บาทนะครับอันนี้ก็ต้องดูต่อแล้วครับว่าตอนนี้27บาทจะไปถึงเป้าหมายหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามาดูข้อมูลสำคัญทางการเงินอันนี้อันน่าเป็นห่วงนิดนึงนะครับก็เรียกว่า PE หรือว่าราคาเมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นนะครับ100เท่านะครับอันนี้เยอะนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังราคาเมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชี2เท่าอันนี้ก็สูงกว่าบุ๊กประมาณ1เท่าตัวนะครับอันนี้อาจจะราคาอาจจะสูงเกินไปนะครับขณะเดียวกันอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1% กว่าๆนี่ถือว่าค่อนข้างจะต่ำนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ขึ้นมาณตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการเข้าลงทุนสำหรับ IVL เหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาวิเคราะห์ก่อนลงทุนครับครับ
ข้าสู่ช่วงวิเคราะห์พอร์ตลงทุนนะครับช่วงนี้เราจะไปวิเคราะห์พอร์ตลงทุนกับคุณกันตราลัดดาวันณ อยุธยานะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะครับสวัสดีครับคุณกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุประชัยคุณภาพรครับครับแหมพวกเช้าที่ผ่านมาหุ้นค่อนข้างจะซึมๆนะครับแต่ว่าภาคบ่ายตัวนี้เหมือนก็จะเริ่มเปิดมาแล้วนะครับบวกไป 1.2% เอ 1.2 จุดนะครับตรงนี้ได้มองภาคบ่ายอย่างไรบ้างครับคุณกันครับอ๋อภาคบ่ายคิดว่าก็อาจจะมีแรงขายออกมาอยู่บ้างนะครับสลับกันไปนะครับเพราะว่าเนื่องจากดัชนีก็มีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับฉะนั้นถึงจะเห็นตรงนี้เนี่ยอาจจะขึ้นมาแล้วขึ้นยากนิดนึงนะครับเพราะจะมีแรงขายสลับวนมานะครับเพราะว่าการที่ดัชนีตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าคุณสุประชัยจำได้คือขึ้นมาแทบจะตลอดเลยมีปรับอยู่นิดเดียวนะครับใช่ครับปรับในวันแล้วก็ขึ้นต่อแต่ภาพเนี่ยภาพตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยนะครับยังดูดีอยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าต้องให้นักลงทุนดูอย่างนี้นะครับถ้าเมื่อไหร่เนี่ยยังยืนเหนือ1380นะครับคือหุ้นอาจจะมีการปรับตัวลงไปยังไงก็ตามเนี่ยถ้ายังไม่หลุด1380เนี่ยยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่ครับถ้าดูจากตอนนี้ประมาณ 1,450 กว่าจุดนะครับคือหลายคนก็มองว่าแนวต้านที่ 1,460 เนี่ยมีโอกาสจะได้เห็นภายในสัปดาห์นี้มั้ยฮะคุณกันก็มีโอกาสมีโอกาสครับครับมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบตรงนั้นได้ครับครับครับเพราะว่าดัชนีตรงนี้ผมว่าเองก็ไม่ได้ก็อีกไม่ไกลนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นไป1460ครับผมค่ะคุณการค้าในส่วนของตัวทิกเกอร์ฟันเองอะค่ะตอนนี้มีกระแสข่าวมาค่อนข้างแรงอะค่ะนี่คุณการมองในส่วนนี้ยังไงบ้างอะคะครับตัวไหนนะครับทิกเกอร์ฟันใช่ครับคนกังวลว่าทิกเกอร์ฟันอาจจะขายออกมาในช่วงวันสองวันนี้ครับคือผมเองก็สำหรับทิกเกอร์ฟันเนี่ยภาพใหญ่สำหรับผมก่อนนะครับมันเขามีทั้งความดีและความชอบอยู่ด้วยบ้างครับผมแต่ผมไม่ค่อยอะไรกับเขามากถึงเขาที่เกิดขึ้นมาเขาขายก็ขายก็อย่าลืมว่าตอนลงเขาก็ซื้อเหมือนกันค่ะนะครับค่อนข้างจะเป็นมิตรกับทิกเกอร์ฟันพอสมควรครับค่ะเพราะว่าอาจจะไม่ได้มองว่าคือบางครั้งเนี่ยถึงขายออกมาเนี่ยนะครับถ้าตลาดดีบางครั้งหุ้นก็ไม่ลงนะครับค่ะนะครับหุ้นก็ไม่ลงสามารถขึ้นไปได้สามารถให้คุณมีโอกาสบางคนบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้หุ้นลงดีไหมจะได้ถือโอกาสที่ผ่านมาขึ้นรถไฟไม่ทันนะครับอยากจะถือโอกาสนี้ขึ้นรถไฟก็มีเหมือนกันผมว่าเพราะตอนนี้เนี่ยสภาพตลาดตอนนี้มุมมองของนักลงทุนเนี่ยมองตลาดดีมากนะครับมองในลักษณะที่ว่ามีการ expand GDP เราอาจจะโตมากกว่านี้นะครับการเมืองดูเหมือนถูกปลดล็อกแล้วอย่างเงี้ยครับภาพจะดีขึ้นอย่างนี้ครับผมครับคุณการครับคุณการพูดถึงว่าจะตกรถไม่ตกรถตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะตกขบวนถูกไหมครับแต่ว่าขบวนนี้อาจจะขึ้นยากหน่อยหรือเปล่าครับก็หวังว่านะครับถ้าเกิดมันย่อลงมาอย่างที่ผมบอกครับ1380ครับรถไฟกลับมารับก็รอแถวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดหลุด1380นั่นแปลว่ารถไฟกลับมาทับแล้วนะครับก็อย่าไปรับแล้วกันนะครับต้องดูด้วยครับผมครับในแง่ของการบริหารพอร์ตช่วงนี้แหละครับถ้าเกิดคนมีต้นทุนอาจจะต่ำกว่านี้นะครับจะเจียดในแง่ของบริหารพอร์ตสัดส่วนในการลงทุนอย่างไรบ้างครับพูดกันครับสำหรับมีใครมีพอร์ตตอนนี้ผมขอใช้คำฝรั่งนะครับว่า let the profit run นะครับปล่อยกำไรไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งขายครับครับนะครับครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วนี่ต้องดูว่าถ้ายังไม่ขายเนี่ยมีหุ้นกลุ่มไหนที่พอจะซื้อในช่วงนี้บ้างได้บ้างครับหุ้นเป็นกลุ่มเนี่ยอาจจะเขาเรียกอะไรฮะมันย่อมมีเป็นรายตัวดีกว่ารายตัวครับรายตัวจะค่อนข้างดูง่ายหน่อยนะครับยังมีตัวที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มอย่างเช่นพวกอย่างแบงก์บางตัวขึ้นมาแรงแล้วแต่ทหารไทยอย่างเงี้ยนะครับในแง่ valuation เนี่ยมันควรจะอยู่2.60นะครับเราจะเขาเรียกอะไรดูเป็นรายตัวไปจะดีกว่านะครับหรืออย่างเช่นอย่างหุ้นพลังงานทดแทนหลายตัวขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปลงทุนเพิ่มรอปรับตัวมาก่อนนะครับนะครับในกลุ่มรับเหมาก็อาจจะดูอย่าง TK อย่างเงี้ยนะครับก็รอปรับกันครับแต่มีเห็นช่วงนี้อาจจะมีหุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ย2วันนี้ค่อนข้างจะขึ้นมาร้อนๆเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแนนเฮาหรือว่าปรึกษาตรงนี้แนะนำหุ้นในกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับแน่นอนเนื่องจากอาจจะมองภาพว่าอาจจะมีการช่วยเหลือทางด้านของอสังหานะครับแต่อาจจะเป็นการรีบาวขึ้นมานะครับนะครับอาจจะมีการรีบาวเพราะอย่าลืมคุณสุภชัยต้องอย่าลืมว่าเทรนดอกเบี้ยเนี่ยนะครับดูจะไม่ลงแล้วน่าจะคงแล้วอาจจะขึ้นในอนาคตด้วยครับต้องลองตามนิดนึงนะครับแต่ว่าหุ้นต่างๆเหล่านี้นะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยผมก็ต้องคงเข้าเมื่อย่อนะครับเข้าเมื่อมีการปรับลงมาค่อยเข้าดีกว่าอย่าไปไล่ซื้อครับครับเอาละครับขอบคุณมากนะครับคุณการครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับคุณการก็แนะนำว่าให้ย่อลงมาก่อนค่อยซื้อนะครับอย่าไปไล่เพราะว่าช่วงนี้ดัชนีอาจจะขึ้นมาค่อนข้างจะร้อนแรงมาหลายวันแล้วนะครับว่าเจอแรงเทขายทั้งกำไรเรื่อยเหมือนกันนะครับอัปเดตข้อมูลกันนิดหนึ่งครับล่าสุดนะครับตลาดหุ้นเปิดภาคบ่ายมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับบวกไป 1.23 จุดนะครับก็เรียกว่า
ขึ้นมาจากภาคเช้าอยู่พอสมควรนะครับดัชนีล่าสุดอยู่ที่ 1,455.47 จุดนะครับก็เรียกว่าเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูเลยครับว่าในช่วงบ่ายเนี่ยครับจะเหมือนช่วงเช้าหรือเปล่าขึ้นมาและอาจจะเจอแรงเทขายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับเอาละครับช่วงนี้หมดเวลาของข่าวหุ้นจอดตลาดนะครับผมและคุณณภพรลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ